สวัสดีครับวันนี้เราไปตามเผือกร้านหมาล่าของชาวบ้านกันว่าเขาทำกันยังไงนะครับจะได้เอามาเป็นเคสสตาร์ดี้ของเราครับอันนี้ก็5 บาท5บาทนะลูกชิ้นให้2ลูกเห็นไหมครับผ่าครึ่งหมูยอก็ขอบคุณครับขอบคุณครับไก่เป็นชิ้นเล็กนะอันนี้10บาทนะครับให้10บาทอันนี้ได้ผักเที่ยวโอ้ยผักไม่สดผักไม่สดมันงดนำขึ้นเขียงนะครับทำให้ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีนะเต้าหู้ปลาเขาผ่าครึ่งนะครับให้1ลูกครึ่งนะ5บาทอันนี้ต้มแล้วใช่ไหมบล็อกเคอรี่ต้มแล้วนะครับชิ้นเนื้อก็ผ่าครึ่งนะไส้หัวไส้กรอบก็1ชิ้นนะครับต้องดูแล้วแต่แล้วแต่ว่าไหนจะสวยร้านนี้เขาปิ้งแบบทาเนยนะครับผมเห็นไหมฮะกระปุกเนยจริงก็ไม่ควรลองเราแล้วแต่นะครับทำไมเชียงใหม่หมาล่าเยอะครับคนหมาล่าคนไทยปัจจุบันอ๋อครับไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเชียงใหม่หมาล่าไม่ใช่ของคนดอยนะครับเป็นของคนจีนร้านนี้เขาใช้ทาแบบเป็นซอสนะครับเขาจะได้ประหยัดต้นทุนไม่ทิ้งผงโรยไปเปล่าๆนะครับผมหยิบชิมเลยได้ไหมครับเพื่อนก็ดีครับปกติเลยมาล่าทั่วไปเลยถามว่ามันจะต้นตำรับไหมมันแบบนี้มันจะไม่ค่อยต้นตำรับนะครับมันจะไม่ค่อยแบบเผ็ดซีดซาร์ดหรือว่าแบบดูโหดโหดเลนไม่รู้รสเลยเนาะเพราะร้านนี้เขาจะทานเลยซึ่งก็รับแต่ท่านนะถ้าท่านไม่มีซอสท่านก็ทานเลยอะไรเงี้ยถ้าส่วนแท้ก็จะไม่ทานร้านปิ้งอ่ะมันจะมีส่วนไหม้นะครับเกาหนังไก่ทานส่วนไหม้หน้าร้านหมาล่าของเรายังไงผิดตรงยังไงก็ลองปรับปรุงกันดูนะครับขอบคุณในการรับชมฝากกดไลค์และติดตาม